ทุกข์ของคนลุงเก่ามันก็คงคล้ายๆกับหลายๆอำเภอครับแต่ว่ามันมีปัจจัยทางพื้นที่เนี่ยเข้ามากำหนดด้วยหลายอย่างเราเคยได้รวบรวมทุกข์ของคนลุงเก่าเนี่ยได้ประมาณ12เรื่องปัญหาอุตสาหกรรมในการพัฒนาสุขภาพมันจะต้องมีแอคชั่นแผนแล้วก็จับมาคิดเลยว่าลมเก่าเมืองที่พ่อสร้างคำว่าพ่อสร้างคือพ่อห่วงใยเหลือเกินแล้วเราในฐานะลูกจะก้าวย่างไปยังไงมันก็เลยนำมาสู่ซึ่งโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองทหารวางกำลังข้างหลังด้วยครับอันแรกภาคราชการเนี่ยทำยังไงก็ได้จะต้องใส่หมวกเดียวกันคือหมวกลมเก่าที่2ก็คือห้ามทิ้งประชาชนห้ามคิดเองทำเองคือถ้าทุกคนเล็งเห็นว่าอันนี้มันทุกข์ของคนลมเก่านะทุกคนต้องทำนี่แหละครับหัวใจของมัน